สวัสดีครับผมแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์สหายของผมครับก่อนจะไปชมคลิปของพวกเราครับผมกด Subscribe ห้องข่าวบันเทิงด้วยนะครับครับสับกันให้ละเอียดนะฮะ ฉันไว้ในใจเธอก่อนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เก็บรักฉันไว้ที่เดิมจะได้ไหมแม้ในตอนนี้เธอจะไปรักรักฉันไว้ในใจเธอก่อนนะฉันยังไม่พร้อมจะเอามันกลับมาและหากวันใดที่ใจเธออ่อนล้าที่โปรดจงรู้ว่าเธอยังมีฉันอยู่ตรงนี้ที่เดิมในใจนี่เองนะคะขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาเยือนห้องข่าวของเราในวันนี้นะคะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเก็บรักสาวๆหนุ่มๆแถวนี้นี่ละลายกันหมดเลยนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยพอร้องเพลงอ่ะจริงแต่ไม่ร้องเพลงก็มีเสน่ห์นะคะครับขอบคุณจริงๆเรานั่งมีภาพกันคุณครับคือสาวๆแถวนี้เดินตามคุณกันเป็นพรวดทั้งหมดคุณเอมี่ขอถามเรื่องส่วนตัวหน่อยสิตอนนี้ลูกสาวเป็นไงบ้างก็แข็งแรงดีครับกำลังกี่ขวบแล้วครับดื้อกำลังซนตอนนี้5แล้วครับ5ขวบโอ้ยกำลังฉ่อล้อเลยครับกำลังซนเลยเนี่ยค่ะแล้วพ่อลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยชอบทำกิจกรรมอะไรกันคะตอนนี้ถ้าฮิตสุดๆน่าจะเป็นต่อเลโก้ครับกำลังแบบอยู่ในวัยที่นี่ๆน้องนันลาเบลต่อเลโก้เก่งอันนี้คือเป็นกิจกรรมฮิตในช่วงนี้เพราะแต่ละช่วงเขาจะฮิตไม่เหมือนกันใช่แต่ก่อนน่าจะเป็นเอลซ่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นอย่างอื่นละครับเริ่มพัฒนาแล้วครับคุณแบ่งเวลายังไงอ่ะครับก็มีงานมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็รับทุกศุกร์เสาร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดเทอมก็เจอกันบ่อยหน่อยครับก็พยายามบางทีงานเราก็จะตรงกับศุกร์เสาร์บ่อยแหละเราก็เลยอาจจะว่างวันไหนก็ไปหาเลยไปหาที่โรงเรียนสนิทกับคุณมากเลยเนาะแล้วยิ่งลูกสาวด้วยคุณฉ่อเลาะมากหลงเลยล่ะตอนนี้กำลังน่ารักมากเนี่ยดูแม่คุณดูดิคลิปล่าสุดอันนี้เด่นเด่นแกล้งลูกหรอทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรลูกคุณคนเสื้อขาวเขาชอบแกล้งลูกผมคือใครครับคนเสื้อขาวคือใครนี่นั่งก้มหน้าเงียบเลยคุณบอลเออเนี่ยดิฉันว่าน่ารักตรงนี้พี่เอคือครอบครัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนร่วมกันได้อยู่เล่าให้ฟังนิดนึงหลายคนประทับใจนะเรื่องนี้อย่างอันนี้น่าจะเป็นห้องตอนนี้ทำเพลงพี่แพรวคณิตกุลกันอยู่ครับก็ใช้ห้องอัดพี่เทียรี่คาราบาวก็แล้วบ้านลาลาเบลเขาอยู่ติดกับบ้านเจสซี่พอดีครับก็เลยเวลาไปอัดเพลงก็จะรับเขามาด้วยอะไรเงี้ยครับนี่ก็พาลูกไปทำงานแล้ววันนี้นะฮะที่ไปทำงานห้องเสียงเขาเนี่ยเขาก็มาคุมด้วยนะฮะลูกของพี่เทียรี่มาด้วยนี่เป็นลูกชายลูกชายพี่เทียรี่นะคะแล้วนี่ลูกชายใครครับพี่นี่อันนี้พี่เล็กเขาเล่นครับถามเรื่องลูกต่อดีกว่าเวลาคุณพ่ออยู่กับลูกแล้วเนี่ยเห็นแววลูกบ้างไหมว่าเออลูกของเราเนี่ยเด่นด้านไหนเก่งเรื่องอะไรก็เรื่องการแสดงมีไหมครับเขาชอบเล่นการแสดงครับเล่นบทบาทสมุดตลอดเวลาแต่ว่าจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับพอเจอคนเยอะๆก็จะไม่จะเขินอายตามภาษาเด็กเนาะครับผมค่ะห่วงลูกสาวไหมอุ้ยตอนนี้ก็เห็นมีแฟนแล้วนะครับเฮ้ยห่วง
อย่าไปโทษลูกได้เชื้อพ่อเชื่อสิเชื่อสิเราต้องดูลูกให้ดีแล้วลูกเราโตแล้วนี่เป็นที่มาของเพลงใหม่หรือเปล่าโตแล้วพูดถึงเพลงนี้นิดนึงค่ะครับโตแล้วก็เป็นแบบจริงๆแล้วเป็นเพลงอกหักนะฮะก็จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบโตแล้วต้องแบบเรียนรู้ยอมรับแล้วจะแบบภูมิใจเท่ากันทุกครั้งที่เราเจอเรื่องอะไรทุกครั้งก็ไม่ไหวแล้วก็คือต้องเรียนรู้จากอดีตบ้างใช่ครับโตขึ้นโอเคผมว่าเขามาทั้งทีแล้วเนี่ยเล่าเฉยๆคงจะไม่ดีแน่ๆก็ต้องร้องด้วยนะคะงั้นไปฟังกันดีกว่ามั้ยอ่ะดีค่ะกับโตแล้วของ The Bottom Blues ค่ะเชิญค่ะเชิญครับYou're my only one.
ก็ไม่สนใจจะกลับมารักกันเหมือนดังเก่าเป็นคุณบูนะครับค่ะนี่ฟังต่อไปได้เรื่อยๆอีกเป็นชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากฟังต่ออยากฟังผลงานเพิ่มเนี่ยต้องไปติดตามได้ที่ไหนคะคุณเอมี่ก็ติดตามได้ที่ facebook.com/thebottombulls ครับ ammybottombulls ใน Instagram ครับแล้วก็ติดตามเพลงโตแล้วได้ทาง YouTube แล้วก็ทุกช่องทางเลยครับอุดหนุนศิลปินที่คุณรักอย่างถูกต้องครับดอกจัน123-0155ครับหรือจะเป็นดาวน์โหลดเพลงทางจุกทางApple Music อะไรได้หมดเลยครับครับค่ะโตแล้วจาก Amy The Bottom Blues ครับดีงามฝากติดตามด้วยนะครับและฝากติดตามผลงานของทั้ง2ท่านที่อยู่ข้างบนนั้นด้วยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะขอบคุณคุณ Amy Bottom Blues นะคะแล้วก็อีกทั้ง2ท่านที่มาอยู่ในรายการของเราด้วยนะคะขอบคุณมากครับ